ให้เตอในช่วงน่ะมีคนสอบอารมณ์เออเมียนป้าบอกว่าบ่ต้องไปบอกกับไผเด้อสิเรื่องนี้เรื่องยังพวกนี้ก็เลยเก็บไว้ข้างในทีนี้มันก็สิเริ่มเป็นความทุกข์อีหยังต่างๆนานามาเลยมันสิค่อยๆมีขึ้นมีขึ้นยืดมั่นขึ้นร้ายขึ้นร้ายขึ้นนี่ครับมันต้องให้กําลังใจเจ้าของก็แก่เจ้าของอีทีนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรเริ่มพิจารณาพิจารณาในตัวเจ้าของแล้วสิแก่ได้จังได๋สิเฮ็ดจังได๋เหมือนเรื่องของการทุรมนี่แต่ก็สิเริ่มจากตัวนี้นําเริ่มจากการพิจารณานี่ล่ะเจ้านายเห็นว่าเอออันนี้มันซอยเฮาได้สิเอาไปทดลองก่อนแล้วก็สิเห็นว่ามันซอยเฮาได้ก็เลยเอามาใส่เลยอานาปานสติแม่นตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องความหยาดความกลัวจําบ่ได้แล้วยกตัวอย่างเดียวพอความกลัวจะคล้องกันนั่งนั่งไปอู้อย่างแห้งก็ลองเห็ดอนาปานสติเบิ่งมันกระดับไปเลยเพราะว่ามันหันมาอยู่ในลมแทนก็คือบ่ต้องออกไปภายนอกว่าง่ายๆปัญหาเรื่องความยึดมั่นเฮาต้องกลับมาหาโตเจ้าของเบิ่งภายในเจ้าของถ้าอยากฮู้ถ้าอยากแก่นะถ้าบ่อยากเป็นจังซั่นมาสามารถถ้าเป็นมากๆที่ป๋าเคยสอนพระสมัยแต่ก่อนนี่พวกก็เป็นแบบนี้แหละสุดท้ายมันก็มันเป็นพวกอภิญญาอย่างหนึ่งมันสีสับสนมันสีวุ่นวายมันสีหลงนี่แหละหลงนี่แหละตัวสำคัญอันนี้คืออารมณ์ที่มันออกมาอีหลีแต่ส่วนมากถ้าเป็นอาการจังซี่มันมักมีความสงบมันบ่คนที่เป็นจังซี่แม่นๆนั่นล่ะความสงบมันสีสอนอยู่ในความสงบมันหลีอยู่ในหันเฮาบ่เห็นมันมันตัวน้อยมันละเอียดเฮาบ่ได้ไปสนใจมันแต่เฮาสิไปสนใจภายนอกแทนสนใจอย่างอื่นแทนเวลามันเกิดขึ้นมันก็เลยแห้งมันรุนแรงถ้ายิ่งบ่ฮู้อารมณ์เจ้าของนํานี่สินักเลยนี่คลิปมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่เขาฝึกปฏิบัติเพราะฝึกปฏิบัตินี่ส่วนมากนี่จะเอาแต่ความสงบสงบมากๆนี่จนไม่เห็นตัวจนลืมจนเอกคตาจิตเมื่อถอนจิตออกมาปล่อยว่างให้เบิดพวกนั้นออกให้เบิดเลยคิดว่าถ้ามันเกิดมันจะเกิดเองบ่ต้องไปยึดมันดับไปก็คือดับไปเกิดขึ้นมาก็คือเกิดขึ้นมาเราแค่ทำไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆมันต้องใส่สติสูงกับมันตัวนี้สติสัมปชัญญะ